สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับวันคลิปนี้นะครับจะเริ่มสตาร์ทตรงทางขึ้นมอเตอร์เวย์บางใหญ่นะครับตรงอำเภอบางใหญ่หรือว่าสามแยกไอแยกบางใหญ่ก็แล้วแต่จะเรียกกันตรงนี้ซึ่งพอดีแอดติดตรงนั้นพอดีนะครับเข้ามานึกว่ามันจะทะลุขึ้นได้มันต้องเจอรถติดก็เลยชะลอก็เลยตัดตรงนี้ไปเลยนะครับเริ่มสตาร์ทตรงมอเตอร์เวย์บางใหญ่ไปเลยนะครับหลังจากที่ขอทางนะครับเข้ามาตรงทางเข้าตรงอำเภอบางใหญ่ได้ก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของคลิปตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือจะเป็นคลิปหมดยุคตึกแถวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่บางใหญ่ไปสิ้นสุดแครายนะครับก็วิ่งบนถนนรัตนาธิเบศรนะครับหลังจากสตาร์ทมาก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับตรงนี้ยังเป็นในส่วนของถนนกาญจนาภิเษกนะครับเพื่อไปกลับรถเพื่อที่จะย้อนไปเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศรเนี่ยสาอันนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือเซ็นทรัลเวสต์เกตนะครับหรือว่าเซ็นท่านที่อยู่ที่บางใหญ่นะครับตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศรนะครับเรามาดูในส่วนของตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ในช่วงของถนนระหว่างนะครับบางใหญ่เข้าแครายหรือว่าในส่วนของอำเภอบางใหญ่ไปจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างจะเน้นทางด้านทางซ้ายมือนะครับหลังเพราะว่าทางด้านขวามืออาจจะมองไม่ค่อยถนัดนะครับก็ขับรถนะครับมาเรื่อยๆก็เห็นมีตึกแถวเป็นระยะนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมบางตึกก็เปิดบางตึกก็ยังปิดอยู่นะบางตึกก็ปล่อยร้างให้ปล่อยร้างก็มีนะครับต้นไม้เครือไม้เต็มหมดก็มีหรือว่าบางตึกแถวเนี่ยก็ยังมีให้บริการแต่ว่าก็เหมือนอย่างเดิมนั่นแหละครับเหมือนที่อื่นๆคือไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่หลังจากตรงนี้ก็วิ่งมาจนถึงแยกที่จะเข้าอำเภอบางบัวทองนะครับหรือเราก็ตรงมาเรื่อยๆไม่ได้แวะไปไหนนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่บนถนนรัตนาธิเบศรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนหรือว่าช่วงที่จะขึ้นสะพานข้ามถนนราชพฤกษ์นะครับตรงนี้ก็กำลังจะมุ่งหน้านะครับเข้าสู่ตัวจังหวัดนนทบุรีนะครับเนี่ยข้ามราชพฤกษ์หลังจากลงตรงนี้ก็จะข้ามอีกตรงนึงนั่นก็คือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็คือไม่ได้วิ่งบนถนนไม่ได้วิ่งบนสะพานพระนั่งเกล้านะครับจะเป็นสะพานที่เขาสูงกว่าพระนั่งเกล้านะครับก็คือขนานกันนั่นแหละตรงนี้ก็วิ่งมาเรื่อยๆก่อนในส่วนของข้างบนลืมบอกไปนะครับเป็นรถทางรถไฟสายสีม่วงนะครับตรงนี้หลังจากมาตรงนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นคอนโดหรือว่าโรงแรมอพาร์ตเมนต์หรือว่าแมนชั่นกันแล้วแต่อาจจะเรียกกันนะครับแต่ในส่วนของตึกแถวเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าจะทำมาค้าขายกันอยู่หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่ขึ้นสะพานพระนั่งสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้จะเรียกสะพานหรือว่าถนนก็ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ก็ข้ามมาตัวนี้เพื่อที่จะเข้าไปสู่เขตอำเภอเมืองนะครับนนทบุรีก็ตรงนี้ก็ข้ามกำลังข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่จริงตึกหรือว่าคอนโดเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าคือมันมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ากล้องนี้ถ่ายหน้าเดียวหรือมุมเดียวฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เห็นตึกเยอะเหมือนปกตินะครับถ้าเราอยู่ตามปกติโทษนะครับก็จะเห็นกันเยอะไปหมดลงจากสะพานก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ลงสู่ถนนรัตนาธิเบศรเช่นเคยนะครับเราก็มาสังเกตในส่วนของตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับในการที่ว่าทำมาค้าขายหรือทำธุรกิจกิจการแต่ว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับส่วนของที่ผุดขึ้นเยอะแยะขึ้นมาแทนที่ก็นี่แหละครับคอนโดมิเนียมหรือว่าตึกหรือว่าอาคารสูงศูนย์การค้าก็
จะเริ่มมีการทุบให้ใหญ่ขึ้นนะครับในด้านเนี่ยทางด้านฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยเซ็นท่านรัตนาธิเบศเนี่ยเห็นท็อปตรงนี้เนี่ยกำลังจะมีการทุบหรือถอนอันเก่าแล้วก็ทำใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมตรงนี้เราก็จะกลายเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตึกแถวอาคารพาณิชย์ที่ยังให้บริการลูกค้าเขาอยู่ตามปกติสังเกตตรงนี้ก็ในช่วงนี้จะเห็นว่าในส่วนของถนนรัตนาธิเบศเนี่ยตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ค่อนข้างที่จะน้อยลงทุกทีนะครับก็จะกลายเป็นโรงแรมเนี่ยโรงแรมขนาดใหญ่หรือว่าคอนโดสองฝากฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานี่ก็จะมีทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ขนาดกลางเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ตรงนี้เป็นสถานีนะครับศูนย์ราชการนนทบุรีก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อด้วยรถไฟฟ้าเสียสายสีชมพูครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนรัตนาธิเบศจากบางใหญ่นะครับเริ่มจากมอเตอร์เวย์บางใหญ่มาสิ้นสุดแครายต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับยอดวิวและการแชร์ถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็เม้นมาได้นะครับโชคดีมีความสุขขอบคุณครับ